ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาพิการเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเขาตายทั้งชีวิตมันเหมือนตายแล้วล่ะใช่นะคุณวิทยามันเหมือนมันตายแล้วล่ะมันตายทั้งครอบครัวก็ด้วยครอบครัวเอางี้คุณวิจารเดี๋ยวสักครู่แล้วพักสักครู่ไหมเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่2ของรายการกับทรงรักปันสุขสู่ชายแดนใต้เดี๋ยวพักสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริงคปภ.เดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบกภาษีสูงขายตรงดาน่าโหมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทระดับเข็มเชิดชูเกียรติสุเวนเซ่นเปิดศึกตลาดไอศกรีมพรีเมียมขยายฐานแฟรนไชส์เจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Success ลูกทีมร้องกองปราบแม่ทีมเบี้ยวบริษัทโกงสมรภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ 1.8 แสนล้าน Biocost Group ยอดขายพุ่ง 400% ซีเรียมหนุนรัฐดันไทยสู่หับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายNeoLifeไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีNeoLifeก้าวไกลสู่สากลหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริงคปภ.เดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบกภาษีสูงขายตรงดาน่าโหมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทระดับเข็มเชิดชูเกียรติสุเวนเซ่นเปิดศึกตลาดไอศกรีมพรีเมียมขยายฐานแฟรนไชส์เจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Success ลูกทีมร้องกองปราบแม่ทีมเบี้ยวบริษัทโกงสมรภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ 1.8 แสนล้าน Biocost Group ยอดขายพุ่ง 400% ซีเรียมหนุนรัฐดันไทยสู่หับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนช่องนี้รวย24ชั่วโมง
ับมาพบในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงกับโครงการจงรักปันสุขสู่ชายแดนใต้คุณวิทยาลองเล่าต่อที่ลองหลังจากนั้นเป็นไงได้ผลไหมก็ช่วงแรกๆก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่ามันแค่เสียงน้อยๆซึ่งสะท้อนจากพื้นที่มามันเริ่มต้นเริ่มต้นใช่ฮะเริ่มต้นดาบนี้เขาถูกยิงบาดเจ็บตั้งแต่ปี47ใช่ไหม47ครับแล้วก็เขาก็พิการมาตลอดเลยทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นอัมพาตอัมพาตตลอดนะฮะก็นอนเตียงไงฮะเขาทำอาชีพเขาใครช่วยเหลือดูแลก็ความหดหู่ใจตรงนี้คือลูกชายเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นตำรวจครับเป็นพันโรงโรงเรียนที่ปานาเละรับเงินเดือนละ 3,500 เอาเงิน 3,500 มาจนเจอครอบครัวร่วมกับเงินที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตามสิทธิ์มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเศร้าใจมากดาบตำรวจชื่ออะไรนะฮะทวีวงจันทร์ทวีดาบทวีวงจันทร์นี่คือเป็นวีรบุรุษจริงๆเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยเรื่องนี้มาที่สำนักงานตำรวจชาติท่านอดุลขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผบ.ตร.พอดีทางท่านพิระพุ่มพิเชษกับพลตำรวจเอกวุฒิภัวเวศก็นำเสนอข้อมูลตัวนี้ให้ท่านอดุลท่านอดุลก็มองว่าบางอย่างเนี่ยมันผ่อนผันยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ก็เลยคุยกับคณะกรรมการของกตร.กตร.ก็เลยเปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนก็จนเป็นอนิสงส์ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยก็ได้หยิบเรื่องนี้ในภาคใต้รวมทั้งตำรวจที่ครอบครัวเขาได้รับผลกระทบในเรื่องสามีเขาไปทำงานแล้วเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เอามาดูทั้งหมดก็ปรากฏว่าเปลี่ยนระเบียบใหม่ฮะก็เปลี่ยนระเบียบใหม่ก็คือว่าดูแลครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าเยียวยาเจ้าตัวไม่พอต้องเยียวยาครอบครัวด้วยนะฮะฝันและกำลังใจไงฮะผมบอกแล้วว่าฝันกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญจนภายหลังเนี่ยก็หยิบเรื่องนี้ในภาคใต้มาดูเป็นหลักก่อนก็เลยดูทายาทผลสุดท้ายอานิสงส์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ทายาทใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรรจุมีสิทธิ์มีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยยศที่จบปริญญาตรีเนี่ยได้ยศว่าที่ร้อยตำรวจตรีเนี่ยประมาณ15คนซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีใจ1ใน15ก็คือลูกชายดาบทวีคือผลจากสิ่งต่างๆคือจาก1แล้วกลายเป็น15คน15คนอันนี้สงจากการที่เราไปพบไปเห็นน้องคนที่ได้เนี่ยเขาชื่อกังวานวงจันทร์วันที่พวกผมไปเมื่อวันที่6ถึง8กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอพ่อเขาเนี่ยจากเมื่อก่อนนะฮะนอนอยู่บนเตียงคนไข้พวกพอเขารู้ว่าคณะผมไปเขาไม่นอนเตียงนะครับพี่เขามานั่งรถเข็นสภาพร่างกายดีเยี่ยมเลยแบบคือแกมีใจสู้เพราะแกสบายใจแล้วกำลังใจแล้วแกบอกผมว่าวันนั้นไปเจอเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนั้นเขาก็ไม่นึกนะว่าเขาจะได้นะฮะเพราะเขารอมานานแล้วตั้งแต่ปี47มันเป็นเรื่องของอะไรนะก็เรื่องของการที่ทางสื่อมวลชนเนี่ยแหละก็เราเนี่ยส่วนหนึ่งฮะไปร่วมกันและให้กำลังใจแล้วก็ภาพนี้มันสะท้อนความรู้สึกใช่ครับพอไปสะท้อนความรู้สึกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดั้งอยู่ไม่ได้ต้องทำอะไรออกมาบางอย่างออกมาใช่ครับแล้วจนแล้ววันนี้โครงการนี้เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็มาหาการช่วยเหลือใช่ครับกำลังใจทางใต้ใช่ผมอยากจะเรียนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าการใบน้อยใบละ20บาทเนี่ยมันไม่ได้มากนะครับแต่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าการจับต้องแล้วมีชื่อของท่านที่เขียนลงไปนะครับทางภาคใต้ท่านเป็นบุคคลหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ส่งความรักความรู้สึกที่ดีว่าห่วงใยกับเจ้าหน้าที่และคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตมันดีครับมันทันสมัยมันเร็วแต่ฉันเชื่อไหมครับว่าของโบราณอย่างนี้นะครับมันได้ความรู้สึกเพราะมันจับต้องมันอ่านแล้วมันมองแล้วมันเป็นความรู้สึกว่ามันได้สัมผัสถึงแม้ที่อินเทอร์เน็ตจะช่วยได้นะครับแต่นี่ผมก็ว่ามันได้ความรู้สึกอีกแบบนึง มันก็ดีเหมือนกันทั้งสองอย่างนะครับวิทยาว่ามันว่าอันเนี้ยการเนี่ยประจับต้องแล้วมันรู้สึกนะใช่ครับมันรู้สึกว่าเออมันเป็นมีส่วนร่วมผมว่าเออมันอย่างที่คุณสุชินแล้วมันส่วนร่วมแล้วแล้วซื้อได้ที่ไหนเนี่ยซื้อที่ไหนตอนนี้เขาทำในFacebook ใช้ชื่อว่าโครงการส่งรักปันสุขพิมพ์ลงไปใน Facebook ครับว่าส่งรักปันสุขก็จะเจอส่งรักแล้วก็จะมีที่อยู่มีอะไรติดต่อมีการโอนเงินอะไรเข้าบัญชีทุกอย่างเนี่ยเราทำโดยโปร่งใสนะฮะแล้วทุกปีเมื่อทำเสร็จเราก็จะเอาภาพโครงการมาออกแล้วอย่างนี้หาซื้อได้ไหมถ้าเกิดไม่มีในที่บางพื้นที่ที่ไม่มีสะดวกไม่พร้อมเนี่ย
ตอนนี้ก็มันเหมือนว่าเราทำในกลุ่มของจิตอาสากลุ่มเล็กๆนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องการให้สังคมเนี่ยมันกระจายได้เยอะก็ต้องหาผู้สนับสนุนแล้วกันนะฮะเพื่อมันจะได้เข้าไปทุกซอกทุกมุมที่มันถึงแล้วอยากจะให้ผู้สนับสนุนติดต่อที่ไหนครับถ้าเกิดใครถ้าติดต่อเนี่ยก็คือติดต่อพันตำรวจโทเนติวงกุลาบมีเบอร์ไหมครับเนี่ยท่านใช้เนี่ยนะฮะเนติวงกุลาบเดี๋ยวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเนติไม่ได้ทำคนเดียวเนติต้องใช้คนเป็นเครือข่ายช่วยกันทำดังนั้นเนี่ยการติดต่อเนี่ยก็คือผมต้องการให้ติดต่อเนติเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราตั้งฐานอยู่ที่ไหนครับอยู่กองบังคับการสืบสวนนครบาล4กองบังคับการสืบสวนนครบาล4ใช่ฮะเพราะว่าผมดีใจอย่างหนึ่งว่าผู้การ4เองเนี่ยผู้การนครบาล4เนี่ยท่านก็มาร่วมกับโครงการร่วมโครงการดังนั้นเนี่ยติดต่อไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4ที่ไหนครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สน.บางชันบางชันบางชันครับสน.บางชันสน.บางชันตรงบึงกลุ่มใช่ฮะอยู่ทางบึงกลุ่มใช่ฮะใช่ฮะแม้เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยโครงการในพิจารณ์เนี่ยโทรศัพท์ผมไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นรายการเดี๋ยวจะได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวรายการนี้ทุกอาทิตย์เราก็จะตัววิ่งให้ตัวทุกอาทิตย์นะแล้วก็บุคคลเพราะรายการเราเนี่ยเราไปจะลงใน YouTube แล้วออกไปทั่วโลกและบุคคลสำคัญเขาก็ตอนนี้ผมได้ข่าวว่าดูรายการเราเยอะนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้อีกอันนึงก็คือพอเห็นไปเห็นแล้วเนี่ยเขากลับราชการแล้วเนี่ยจากคนนอนดาบทวีเนี่ยนอนกลายเป็นนั่งคือมีกำลังใจสายตาบ่งบอกความเขารู้สึกยังไงครับบอกไปเห็นครับเขาฝากถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าปวดอย่ายกย่องคนที่เป็นวีรบุรุษในขณะที่เสียชีวิตหมดลมหายใจดังนั้นเนี่ยไอ้ที่มันมีลมหายใจอยู่อ่ะต้องยกย่องเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนเพราะว่าวันนั้นโชคดีหน่อยว่าหลังจากกลับมาจากที่ปัตตานีมาที่หาดใหญ่มาเจอลูกชายของจ่าเพียรที่เรารู้จักจ่าเพียรเขารู้ว่าพวกผมไปฮะเขาก็ไปเจอแล้วเขาก็บอกว่าพี่ผมขอไม่พูดแต่ผมฝากพี่ไปแล้วกันนะฮะว่าจริงๆเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเสียอยู่อย่างเดียวคือชอบยกย่องเชิดชูคนที่ตายแล้วมากกว่าคนเป็นจริงๆเนี่ยคนเป็นเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าคนที่ตายดังนั้นเนี่ยในขณะที่เขามีลมหายใจเนี่ยต้องยกย่องเชิดชูเขาให้มากเพราะเขาจะทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเขาก็ยกตัวอย่างพ่อเขาขึ้นมาเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยมันแทบจางหายไปแล้วเริ่มจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยผมก็เลยคิดอยู่เล็กๆอยู่เหมือนกันในกลุ่มผมว่าบางครั้งในวีรบุรุษหรือฮีโร่ที่เรารู้จักที่เขาทำอะไรดีๆเนี่ยทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปใส่ในบทเรียนหรือหนังสือให้เด็กเรียนพวกหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมันฮึกเหิมอยากเป็นเหมือนคนเหล่านี้เหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเนี่ยท่านทำเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนได้ผลประโยชน์ได้ประโยชน์มากมายเลยเรื่องของผู้กองแคนใช่ได้เป็นส่วนเลยเอาให้เด็กอ่านปลูกจิตสำนึกของเด็กให้อยากเป็นวีรบุรุษเหมือนคนเหล่านี้ครับเนี่ยฮะแต่วันที่ไปเนี่ยคนหลังจากนั้นเนี่ยฮะผมเล่านิดนึงว่ามาที่ยะลาเกิดปัญหาใหม่ที่ยะลาครับตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่รู้สึกว่าเราจบปัญหาตรงที่ปัตตานีมาเจอที่ปัญหาใหม่ที่ยะลาที่ยะลาหนักกว่าเดิมฮะดังนั้นฝากส